เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กับ VDUC นะครับผมในเซิร์ฟ J8 ครั้งที่64นะฮะก็โอ้โหกว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้ต้องบอกว่าผมเล่นมาหลายรอบมากนะครับเพราะว่าอีโกคูเด็กตรงนี้ครับเนี่ยแม่งหลบกระจุยเลยครับโอ้โหแต่แรกรู้ว่าจะสบายนะไม่สบายครับก็รู้ว่า VDUC รอบนี้ยากมากเลยอะตัวละครผมมันไม่ค่อยมีตัวซิลถ้าไม่ตายอ่ะมันเลยลำบากครับก็มาวันนี้มาลุยกับป่าเบเลยแล้วกันนะฮะป่าเบโหสีม่วงเลยเพื่อนโคตรถึกโคตรโหดนะมันถึกมากมันทำอะไรไม่ได้นะหลบกับกาดออยแท็กอย่างเดียวครับที่ทำให้คุณรอดมาก็เดี๋ยวเราจะได้ทดสอบความสามารถของ LR 8ปีเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในทีมที่ดีองค์ประกอบดีๆจะเป็นอย่างไรนะผมว่าได้โชว์แน่นอนนะฮะก็มาเดี๋ยวเอาตัวร้ายนะเงี้ยผมไปชิมล้างก่อนเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะลดเลือดให้เราได้ขนาดไหนเนี่ยไปมันก็ต้องไปแล้วล่ะป่าเบย์บอกเลยป่าเบย์ตัวนี้โหดมากนะมันยิงทำให้ตายรัวๆเลยโอ้โหเฮ้โหมาถึงขึ้นมือมาก็รู้สึกเอื้อแล้วครับผมโอ้ผมว่าผมยังไงก็ต้องเอาเซลล์ไปแทงว่ะโอ้โหเฮ้ยเอางี้เลยนะฮะมาอุ้ยตับโอเวแล้วกูเลอร์แล้วจะตายนะฮะโอ้การเนมบ้าฝากด้วยเออฮึมาเลยเออสะท้อนไม่ดีโอ้โหรอโอกาสนี้มันนานแล้วครับต้องบอกว่าผมรอโอกาสนี้มันนานแล้วได้โชว์การเนมบ้าผมได้โชว์ว่าไงแต่งามใส่ละคูลเลอร์นี่แหละคูลเลอร์ยิงทำให้ตายเยอะลูกน่าจะแข็งแกร่งคูลเลอร์อีกทีโอ้โหหกหมื่นไม่นะคูลเลอร์ครึ่งหลอดแล้วมาคือป่าเบมันต้านทุกอย่างเลยดูเดนเพื่อน คือถ้ามันต้านขนาดนี้เราก็แปลงไปเลยแล้วกันผมก็คิดว่าเราไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไม่แปลงนะเพราะว่ามันต้านขนาดนี้นะโอ้โหโอ้คือยังไม่ลดสักหลอดเลยโอ้โหโคตรโหดโอเคครับมาดูทีมที่2ผมบ้างนะว่าเป็นอย่างไรนะต้องบอกว่าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยถ้าไม่ตายเลยเพื่อนเฮ้ยเอาใครไปรับตีนดิวะผมว่าหมายเลข18 17ผมน่าจะรับตีนดีสุดแล้วฝากด้วยนะเพื่อน MVP ฝากด้วยนะโอ้โดนขนาดนี้โอ้โหคือบ้าเอ้ยยับยับชาวบ้านเรียกยับอ่อยรัวเลยโอ้ยพี่มีแท็กคึกคึกคึกเกียร์คึกสวยเก็บกูถึงโอ้ยอีกโลเอาโอ้ลดเลือดได้หลอดเดียวเองอะบีโต้อย่างน้อยบีโต้มันกาดได้อย่างน้อยมันกาดได้เว้ยมาตีมาตีมาบีโต้สวนไปสวนไปสวนให้หมดโอ้โหแต่สวนมึงเบามากเลยเพื่อนแต่สวนมึงเบามากเลยเพื่อนโอ้กูถามจริงนี่มึง ECA จริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้ฮามีกาดออยแท็กครับเทิร์นแรก
ก็ต้องอย่างนี้ว่ะกวนคูไม่ไหวอ่ะผมรับรองเลยกวนคูไม่น่าไหวว่ะงั้นก็ต้องเอาโกหังครับผมก็ต้องโกหังมาแทงนะในความรู้สึกผมอ่ะยอมไปงั้นต้องให้โกหังได้ท่าไม่ตายนะเฮ้โอ้ฮามันมีการออสแท็กในเทอร์แลนด์เฮ้ยเอาเลยเหรอโอ้โหแม่งยิงรัวๆเลยอุ้ยโคตรแรงโคตรแรงโอ้จะแรงไปไหนวะป่าเบถามจริงเหรอไม่โกรธอะไรใครมาเนี่ยเออเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยดูลดได้เยอะหน่อยโอ้มันถึกมันโหดมากผมบอกเลยมันยิงแรงมากเลยนะเราต้องหลบอย่างเดียวเว้ยเจอกับป่าเบตัวนี้คือหลบอย่างเดียวครับหลบกับกาดนั้นหนามีแค่นี้อย่างเดียวเลยคือมันกันทุกอย่างเลยครับโอ้หังโอ้เฮ้ยมึงยิงทำไมตายใหญ่สองรอบเลยนะโอ้โหโอเคครับผมมากับทีมสุดท้ายแล้วนะก็เดี๋ยวได้โชว์ท่านบิวที่ ECA มาด้วยนะครับก็มาลุยกันเลยนะครับทีมสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวแล้วครับตัวไม่มีแล้วนะโอ้โหมันเก่งเกินป๋าเบเฮ้ยเอาเวรแล้วมึงลิงก์กันไม่ดีเลยน่าจะได้อยู่นะผมลุ้นหลบเอาเลยแล้วกันนะเออลุ้นหลบเอาเลยนะมาเนี่ยตัวนี้หลบได้อยู่ไม่หลบเลยแหละโอ้ไปแสนเจ็ดโอ้โหเพิ่งมาหลบเพิ่งมาหลบบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยท่านบิวท่านวิทหลบด้วยนะขอร้องเก็บลูกแก้วให้ไปให้ตั้งเยอะอุ้ยเวละเอ้ยโอ้โหแข็งอยู่เย้เฮ้ยเฮ้ยวุฒิโอ้โหท่านบิวคือดีฟสูงสุดในทีมเลยครับนี่ท่านบิวเอาเรื่องนะฮะเฮ้ยหรือเราจะทดสอบท่านบิวโดยการเอาไปรับตีนเลยฮะเออถ้าจำไม่ผิดนี่ท่านบิวคือ ECA มาเอาเรื่องนะนะผมว่าท่านบิวรับตีนไหวป่ะผมว่าไหวเว้ยท่านบิวอ่ะรู้สึกท่านบิวเนี่ยพลังป้องกันจะบวกเยอะมากนะครับแต่เราต้องเก็บเรียกว่าอะไรเก็บลูกแก้วให้ท่านบิวด้วยนะผมเอาเลยผมเอาท่านบิวรับไปเลยผมอยากลองว่ะขนาดนี้แล้วท่านบิวจงปลดปล่อยพลังท่านบิวปลดปล่อยพลังที่มีอยู่ออกมาให้หมดเพราะว่าท่านบิวไม่ปลดปล่อยพลังแล้วทีมเราจะแตกแล้วเออมาโอ้ไม่กล้ามึงเอาเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยท่านบิวเล็กโอ้ฮาลันโดนท่านบิวมันทำมาเพื่อท่านบิวดิว่าด่านเนี้ยลูกศิษย์มันโอ้โหปีต้ามึงป่าเบ้มึงจะล้างครูเหรอท่านบิวเป็นอาจารย์นะครับของเบต้านะในมังงะล่าสุดนะฮะเออจะล้างครูเหรอเบต้าเอาวะโอ้ผมอัพท่านบิวหลบมาไงเลยผงาดเลยไหมล่ะเออมึงอย่ามาใช้ท่าไม่ตายใส่บาร์ด็อกกูนะกูขอร้องเลยป๋าเบอุ้ยกูเสียวว่ะอย่านะ
อย่าทำบาดอกกูนะกูขอร้องไม่นะทำไมล่ะเวนเด้อเอกโอ้ยบอลเก่งกี่ชั่วชีวิตขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้บอลเก่งกี่ชั่วชีวิตฝากด้วยโอ้โหฝากด้วยเพื่อนฝากด้วยฝากด้วยนะบนเกงกีของฉันเออมามึงมาเลยปะเบมึงมามึงยิงทำให้ตามามึงยิงมายิงยิงมาเลยยิงมาดิยิงมาดิยิงมาอีทีนี้เราไม่ยิงโอ้โหน่าเกลียดอ่ะทีนี้มึงไม่ยิงนะเดี๋ยวถ้ามายิงใส่ตัวข้างหลังกูนะโอเคจบไหมอ้กูจบแล้วเนี่ยไม่กูเกลียดมึงหยุดป่าดีมึงเฮ้ยโหลุ้นไปเอาท่อนบิวเฮ้ยท่านมีไอทีฟสกิลด้วยเหรอวะกูเพิ่งรู้ลาก่อนป่าเบย์残念だが破壊するのは僕の仕事なんだกูเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยกูเพิ่งรู้ท่านมีไอทีฟสกิลเฮ้ยไอทีฟสกิลท่านมีทำอะไรได้วะแม่งเสือเป็นมาสายนี่อีกกูเปิดเว็บแป๊บนึงไม่รู้อะไรนะแต่เอาท่านบิวไปบวกแล้วกันนะฮะเออท่านบิวหาจากจะโชว์ท่านบิวอะครับผมอยากโชว์ท่านบิวอะครับเออผมอยากโชว์ท่านบิวอะครับเฮ้ยท่านบิวตกลงกูมาขายใครวะตกลงกูมาขายใครวะเนี่ยเฮ้ยวะขายตรงครับแต่ละผมจะมาขาย7ปีเออขาย8ปีนู้นไว้ทำไมไปมาขายท่านบิวแทนโอ้โหท่านบิวเอาเรื่องมากเลยเพื่อนท่านบิวเก่งมากท่านบิวเก่งมากท่านบิวคือดีนะฮะคือผมว่าอ่านสกิลท่านบิวเนี่ยผมเปิดมาอ่านสกิลท่านบิวอะคือถ้าเจอกับพวกเหลือออฟกอสนี่มึงคือท่านบิวยังโหดนะฮะเจอออฟกอสเมื่อไหร่มันเปลี่ยนลูกแก้วได้ด้วยนะครับแล้วก็ตีเข้าทะลุทุกสีเลยนะครับเมื่อเจอกับศัตรูที่เป็นแคทอาร์เรียออฟกอสแอนิมี่โอ้โหมันทำมาเพื่อท่านบิวครับด่านป่าเบด่านป่าเบคือทำมาให้ท่านบิวพังอาจเว้ยโอ้ท่านบิวโคตรโหดนะท่านบิวโหดมากผมใช้คำนี้ว่าท่านบิวโหดมากนะครับคือท่านบิวอ่ะมันมีลดดาเมจที่ได้รับลง 40% เลยนะขอเพียงแค่เก็บลูกแก้วได้3ลูกหรือมากกว่าเท่านั้นเองเพื่อนๆโอ้คือถ้าเกิดเก็บลูกแก้วเขาเรียกว่าไงไม่เก็บลูกแก้วโดนโจมตี7ครั้งหรือมากกว่าเอ้ยไม่เก็บลูกแก้วแหละถือว่าเก็บลูกแก้วมากกว่า7ลูกก็ได้อีกโอ้โหคือแบบมันจะมีใครตีท่านบิวเข้าอ่ะเนี่ยขอแค่ตัวเก็บเปลี่ยนลูกแก้วให้ท่านบิวแล้วท่านบิวสามารถที่จะเก็บลูกแก้วได้จบครับอันนี้บอกนะจบครับท่านบิวแม่งโคตรโหดท่านบิวแม่งโหดจัดๆเลยแค่ลดดาเมจที่ได้รับลง 40% ต่อการเก็บลูกแก้ว3ลูกอ่ะเฮ้ยเราจะเก็บไม่ได้เลยจริงๆหรอวะโอ้ผมเอาแค่นี้พอนะเพราะว่าตั้งต้นท่านบิวแม่งโหดอยู่แล้วโอ้ยท่านบิวเก่งเกินคาดว่ะเฮ้ยโอ้ของจริงตัวนี้ของจริงนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้ยท่านบิวมิวเก่งมากแต่ว่าจะมาขาย8ปีนะไม่ได้ขายเลยอ่ะท่านบิวโหดเกินอ่ะโหโหไม่เศร้าเออโอเคนะครับผมไปนึงนะไปนึงเกือบแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไร
มันจะเป็นเพลงนั่นอีกแล้วหรอมึงเล่นวีแล้วเหรอเนี่ยลุงวันเลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตู้ธนบัตรที่ท้ายนิดนึงส่วนตู้ธนบัตรผมคิดอยู่ว่าผมจะเปิดดีกว่าคือมันล่อหน้าล่อตาล่อใจว่ะผมขอแบบโอ้โหแล้วมัน260ชั่วโมงนะมันโปรจะไปแล้วอ่ะแม่ผมอาจจะเปิดว่ะดูก่อนแต่แบบตัวที่อยากผมอยากได้8ปีมาเสริมพลังไอดีนะฮะแต่ใจนึงก็อยากจะรอเบบี้ไงเพราะว่าเบบี้มันมาอีกเหรอเลื่อนนะผมโอเคนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม